การในประเทศไทยที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยเนี่ยหลายคนก็มองว่าทางเดียวที่จะช่วยได้ในตอนนี้ก็คือการได้รับวัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพนะครับ อย่างคนในวงการบันเทิงยาย่าอุรัสยานอกจากจะโพสต์ยะภาพผู้ติดเชื้อเนี่ยแหละถ้าตัวก็บอกเหมือนกันนะว่าเนี่ยอยากจะให้คนไทยอ่ะได้รับวัคซีนชนิดนี้ฟรีเหมือนกันนะฮะ mRNA เนี่ยแหละใช่ยาย่าก็บอกว่าฟรี mRNA วัคซีน for all citizen นะครับอันนี้เราก็เห็นด้วยนะว่าคนไทยควรได้รับวัคซีน mRNA ฟรี